สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตและนำเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะจากอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังในทุกๆวันอังคารค่ะเวลา 4:30 ถึง 6:00 นนะคะซึ่งก็เป็นเวลาใหม่นะคะที่เราจะมาเจอกันวันนี้นะคะก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะใครที่ต้องการติดตามรับชมรายการของเรานะคะก็มีช่องทางให้รับชมย้อนหลังด้วยนะคะอาจารย์ทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้ขออนุญาตแจ้งช่องทางกันก่อนดีกว่านะคะหลายท่านบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ตอบ SMS นะคะก็สำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนสายสดที่024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์และส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องของสถานที่ใช่ครับคราวที่แล้วเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเราก็ต่อมาเราก็พอได้ถึงแวดล้อมที่ดีแล้วเราก็จะเลือกทำเลว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนในทำเลนั้นแล้ววันนี้เราลืมพูดไปใครแล้วเราไม่ได้พูดเรื่องหนึ่งว่าสิ่งที่ทำลายให้สิ่งทำเลที่เราเลือกเสียหายได้ มันมีข้อห้ามใช่แต่เราลืมพูดไปในข่าวนี้ก็เลยอยากจะมาพูดให้จบว่ามันมีบางอย่างถึงแม้ว่าจะทำเลดีแสนดียังไงก็ตามถ้ามันอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมในที่ดีๆหรือทำเลที่เราเลือกว่าดีแล้วเนี่ยให้เสียไปเนี่ยมันก็มีอยู่ 4-5 ข้อนะที่ควรทราบอันแรกก็คือว่าสถานที่นั้นใกล้แหล่งชุมชนแออัดมากเกินไปปัญหาของแหล่งชุมชนแออัดก็คือว่ามักจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจมืดๆหรืออิทธิพลหรือมาเฟียเหตุการณ์ที่เราไปทำธุรกิจใกล้กับย่านนั้นจึงมักมีการโจรกรรมบ่อยในทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าเราทำธุรกิจที่ดีๆเนี่ยก็ไม่ควรอยู่ในที่แบบนั้นค่ะงั้นบางทีเราก็จะถูกจรกรรมค่ะอันที่สองก็คือสถานที่นั้นน่ะมีเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลาค่ะงั้นเวลาคุณแพนนึกออกมั้ยเวลาเราจะไปใช้บริการถ้าเสียงหนวกหูอยากจะเข้าไปมั้ยมันก็รำคาญนิดนึงค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นถนนใหญ่ล่ะคะก็เสียงดังเหมือนกันถูกครับแต่ว่าถนนใหญ่เนี่ยรถมันจะวิ่งผ่านมันเสียงดังเพราะงั้นมันจะมีระยะถอยร่นของอาคารออกจากตัวถนนเพื่อไม่ให้เสียงมันเข้าไปที่ตัวอาคารค่ะถ้าคุณแพรเอาตัวตึกเนี่ยติดถนนแล้วเสียงดังนะยังไงคนก็ไม่ใช้บริการค่ะเน้นท่านบอกว่าถ้าตึกที่จะอยู่ห่างจากถนนแล้วเสียงมันไปไม่ค่อยได้เนี่ยคือมันเบาบางลงอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าอยู่ก็ไม่ได้ค่ะแล้วยิ่งเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังยิ่งไม่ได้ใหญ่ค่ะนะครับอันนี้คือข้อห้ามอันที่3ก็คือบริเวณนั้นมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อันนี้ไม่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นใกล้น้ำคลําใกล้คลองที่ไม่มีการระบายน้ำทำให้มีกลิ่นรุนแรงเพราะนั้นพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้คนที่ทำงานเองก็ลำบากก็แย่ครับเป็นลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีมันมีธุรกิจบางธุรกิจที่ส่งกลิ่นก็มีใช่ไหมแอมเราก็ห้ามเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คืออยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วฟุ้งทั้งวันเพราะนั้นเวลาเราไปอยู่ก็ไม่ได้เพราะคนก็ไม่ไปในย่านนั้นเช่นกันนะครับร้านสุดท้ายก็คือว่าสถานที่แห่งนั้นมีอาชีพที่ประกอบการรบกวนอาชีพเราอยู่อย่างเช่นอะไรคะเอาอย่างเช่นสมมติว่าเราลองคุยกันสนุกนะครับอย่างสมมติว่าคุณแพรเนี่ยต้องการจะขายเปิดร้านขายเสื้อผ้าค่ะแต่ข้างๆร้านขายถ่านเป็นโรงถ่านคุณแพรว่าทำได้ไหมมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะมันไม่เหมาะเพราะบางทีมันมีอาชีพบางอาชีพที่รบกวนเราอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะเราจะขายอาหารขายร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปิดร้านข้าวแกงข้างๆเป็นอู่ซ่อมรถที่มีเสียงดังตลอดไหวไหมลูกค้าไม่กล้าเข้าแน่ใช่เพราะมันเหม็นกลิ่นน้ำมันใช่ไหมฮะมันก็ไม่เข้าแล้วเสียงก็หนวกหูเพราะอาชีพบางอาชีพพอรบกลัวแล้วเนี่ยพื้นที่นั้นเสียทันทีค่ะงั้นก็ต้องระวังเรื่องแบบนี้ถึงแต่จริงๆผมว่าไม่ต้องพูดท่านผู้ชมเวลาไปหาสถานที่ก็คงจะรู้ด้วยสามัญสำนึกว่าแบบนี้ไม่ไหวละนั่นก็รู้แต่ว่าบอกไว้เป็นหลักฐานเป็นหลักเป็นการไว้เพื่อให้ทุกคนจะได้จำไว้ว่าระลึกเอาไว้ไว้ว่าอย่าที่แบบนั้นอย่าทำเด็ดขาดค่ะหลีกเลี่ยงนะคุณแพ้ทราบไหมว่าเมื่อเราได้ที่ดีๆเลือกทำเลและตำแหน่งดีหมดแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าร้านนั้นจะประสบความสำเร็จนะค่ะทำไมคะก็ในเมื่ออาจารย์บอกว่าคนที่เกิดเป็นนี้ทำจัดแบบนี้อย่างนี้ธุรกิจจะประสบความสำเร็จคุณแพ้ผมเปรียบเทียบดวงคนนะฮะดวงคนเกิดมาวาสนาดีไม่ได้แปลว่าทุกคนสำเร็จนะ
สาเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะว่าความสำเร็จของคนขึ้นอยู่กับความสามารถของคนคนนั้นตัวหนึ่งด้วยค่ะและขึ้นอยู่กับความพยายามของบุคคลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวาสนาอย่างเดียวค่ะการเลือกเชยภูมิที่ดีการเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นคือการเลือกวาสนาค่ะแต่หมายว่าวาสนาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยตัวเราด้วยนี่ตัวเราก็คือตัวร้านที่จะไปตั้งค่ะสมมติว่าคุณแพรไปจัดร้านน่ะไปเปิดร้านขึ้นมาไปร้านขายแฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ยแล้วไปเปิดร้านทึมๆไฟเฟยไม่เปิดคุณว่าคุณแพรว่าจะมีคนเดินเข้าร้านไหมก็ไม่เห็นสิคะใช่ไหมเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะแล้วเหมือนกันเนี่ยสมมติคุณแพรต้องการเปิดร้านไอติมนะค่ะแต่เปิดถ้าไฟมืดๆดูไฟสลัวๆเหมือนกับเป็นที่สำหรับคนหลบๆซ่อนๆปิดๆบางๆเนี่ยถามว่าจะมีใครอยากเข้าไปกินไหมร้านไอติมเหรอคะร้านไอติมเด็กๆก็ไม่เข้าไม่เข้าค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร้านบางร้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตกแต่งคุณแพรทราบไม่ว่าการตกแต่งร้านนี่ทำให้คนเข้าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะก็สิ่งที่เราต้องเห็นกันเลยป้ายประตูชื่อร้านที่นั่งใช่ที่คุณแพรพูดไว้นั่นแหละนั่นคือภาพที่เราเห็นด้วยตาทั้งหมดแต่จริงเราสามารถสรุปได้เป็น5อย่างนั่นคืออะไรบ้างคะเราเรียก5อย่างก็คือ1รูปภาพรูปภาพรูปภาพรวมถึงโลโก้รูปร้านทั้งหมดนะคุณแพรสังเกตมันจะเปิดร้านอาหารคุณแพรจะไม่ต้องมีเอารูปอาหารมาติดตั้งไว้หรือเอาโลโก้สิคะให้เขารู้ว่าเราขายอาหารนะใช่อันดับหนึ่งคือรูปรูปนี่สำคัญมากเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะร้านเราถ้าไม่มีรูปประกอบเนี่ยคนไม่สนใจจริงค่ะอาจารย์บางร้านเนี่ยเวลาเราไปทานอาหารแต่ว่าเมนูเนี่ยมีแต่ตัวหนังสือบางทีหนูนึกไม่ออกนะไอ้นี่มันหน้าตายังไงมันน่ากินหรือเปล่าก็ไม่กล้าสั่งเพื่อนผมเนี่ยเขาเคยไปร้านเมนูนะที่ขายอาหารเป็นอาหารต่างชาติเป็นอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วแกเลือกไม่ถูกแกก็เลยจิ้มห่างๆกันปรากฏว่าได้สปาเกตตี้ทั้งสองจานเพราะไม่รู้ไม่เห็นรูปไม่เห็นรูปใช่ครับก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องที่สองก็คือรสชาติค่ะทีนี้คำว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าร้านทุกร้านต้องมีนะฮะมันขึ้นอยู่กับประเภทของแต่รสชาตินี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสนใจค่ะนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจด้วยแต่เราถือจัดอยู่ในหมวดนี้ค่ะแล้วข้อสามนี่คือกลิ่นไอ้นี่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่จะเป็นร้านอาหารหรือไม่ใช่กลิ่นเนี่ยสำคัญมากเลยคุณแพรอยากเข้าไปในร้านที่กลิ่นไม่สะอาดไหมไม่ค่ะใช่ไหมถึงไม่ใช่ร้านอาหารก็ตามมีร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อละกันในห้างเนี่ยแหละเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะอาจารย์เป็นร้านเสื้อผ้าแบบที่อยู่ตามช็อปในห้างที่เราเดินเห็นเนี่ยค่ะแต่จะมีอยู่ร้านนึงทุกห้างเขาจะมีน้ำหอมกลิ่นเดียวกันซึ่งเข้าไปแล้วคือมันเป็นเอกลักษณ์มากเนี่ยจะจำได้นั่นแหละเพราะว่าร้านเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะเป็นการเชิญชวนให้คนอยากเข้าไปสัมผัสเพราะความน่าสนใจเพราะกลิ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่ร้านอาหารอย่างเดียวที่ต้องกลิ่นแต่ร้านอาหารจะใช้กลิ่นของอาหารแต่ร้านอื่นจะต้องเป็นกลิ่นอย่างอื่นนะครับก็มีรูปมีรสมีกลิ่นแล้วก็ต้องมีเสียงสีกับเสียงสีกับเสียงมันรวมกันสีเสียงกับแสงนี่เป็นอันเดียวกันเห็นไหมเพราะว่าถ้าร้านเนี่ยความน่าสนใจของร้านอันนึงคือสีคุณแพรสังเกตไหมฮะเพราะฉะนั้นร้านเนี่ยจะมีสีจัดจ้านมากและต้องมีแสงเพราะว่าอะไรสีจะออกมาได้ด้วยแสงขับขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าร้านเนี่ยไม่มีแสงเนี่ยยังไงก็สีไม่ขึ้นใช่ถ้าใช้ไฟนีออนแบบบ้านเราเปิดทำงานสมมติอยู่ในห้างอย่างเงี้ย คนก็ไม่เข้านะใช่ครับเพราะสีกับแสงเนี่ยไปคู่กันเพราะสายตาของมนุษย์จะเห็นสีต่อเมื่อแสงสะท้อนเข้าตาเพราะฉะนั้นแสงกับสีจะมีความสัมพันธ์กันถือเป็นเรื่องเดียวกันค่ะงั้นเราจัดสีกับแสงให้เหมาะสมกับร้านทำให้สวยดูดีใช่ครับนะแล้วสุดท้ายก็คือความรู้สึกหรือเราเรียกสัมผัสโซนสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นดีทั้ง5อย่างเนี่ยนะเป็นหัวใจของการโฆษณาคุณแพรจะเรียนเรื่องการตลาดหรือการโฆษณาเนี่ยจะมีหลักใจปัจจัยในการจัดร้านจัดห้างจัดทำเลด้วยปัจจัย5อย่างไม่ว่าบริษัทใหญ่แค่ไหนก็ใช้วิธีการ5อย่างนี้ทั้งสิ้นค่ะนะครับแล้วเรารู้กันไหมฮะว่าปัจจัย5อย่างเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาพูดไว้แล้วนะฮะว่าเป็นกามคุณ5แปลว่ากามคุณคือสิ่งเราที่ให้คนเนี่ยอยู่ในห้วงกิเลสทำให้อยากมีอยากได้อยากเป็นก็คือเชิญชวนให้คนเข้ามาหาธุรกิจเราแล้วธุรกิจเราก็จะประสบความสำเร็จใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเข้าไปในธุรกิจใดก็ตามต้องมีความอยากมีสิ่งเหล่านั้นอยากได้หรือเราอยากเป็นแบบนั้นเราถึงเข้าไปใช้บริการค่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นกิเลสแบบนึงเป็นธุรกิจขึ้นอยู่กับกิเลสค่ะกิเลสนี่ก็คือมันเป็นดีมานด์ทำให้เกิดดีมานด์ขึ้นและเดี๋ยวเราก็ทำการซัพพลายเพราะฉะนั้นหลักการของการตลาดก็คือการมาคุณ5ในพุทธศาสนาได้บอกไว้คือทำให้มีการเราในความต้องการทางด้านกิเลสที่มีความต้องการขึ้นแล้วคนจะเข้าใช้บริการ
ถ้าเราจัด5อย่างนี้ได้ดีนะทั้งหลักศาสนาเขาต้องการความสมรรถะสำโดดแต่ทางโลกเราไม่ใช่ค่ะเราต้องการให้คนใช้บริการเพราะฉะนั้น5สิ่งนี้นะคะมีความสำคัญมากนะคะรูปรสกลิ่นสีและแสงรวมถึงความรู้สึกก็คือเหมือน impression ของลูกค้าที่เข้ามาที่มองเราอยากให้เขารู้สึกดีเขาจะได้กลับมาใช้บริการอีกถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเราจำไว้ว่าจัดอย่างไรต้องจัดแบบนี้ต้องจัดให้เกิดความรู้สึกทั้ง5อย่างแต่บางอย่างก็อาจจะไม่จำเป็นนะอย่างเช่นรสชาติเนี่ยเราไม่ได้เปิดร้านอาหารก็ไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ว่าทั้ง5อย่างเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนเดินเข้าสู่ร้านเราต้องจัดให้เหมาะสมค่ะถึงไม่มีรสชาติก็จัดวางสิ่งของให้ดูสวยงามมีชั้นวางอะไรต่างๆต้องมองชัดเจนแสงสีทุกอย่างต้องได้เหลี่ยมมุมของแสงต้องเหมาะและมีกลิ่นที่น่าอยากจะเข้าไปเดินเข้าใกล้จำไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนหลงไหลนั่นคือกลิ่นกับแสงแสงกับสีจะร่วมกันสิ่งเหล่านั้นทำให้คนอยากเข้าใกล้และอยากเดินเข้าไปดูทำให้ดีครับเดี๋ยวคราวหน้าจะพูดถึงจัดร้านไงคนถึงอยากจะเข้าร้านโอ้โหนะคะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะก็อันนี้บอกให้รู้ว่าหลักสำคัญของการจัดมันอยู่ที่ไหนโอ้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วยพุทธศาสนาพูดไว้แล้วว่าคนจะหลงไหลแล้วแต่จะเกิดขึ้นจากปัจจัย5อย่างค่ะเพราะอยากให้คนรักเราอยากให้คนติดใจสิ่งที่เราทำปัจจัย5อย่างนี้เท่านั้นครับค่ะอ่ะก็มีสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำตามสเต็ปมาเรียบร้อยแล้วเรื่องของทำเลธุรกิจแต่ก็มีสิ่งที่ต้องพึงตระหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนแออัดนะคะเรื่องของเสียงดังมีฝุ่นมากเกินไปมีกลิ่นที่ไม่ดีนี่ก็เหมือน5อย่างนี้เหมือนกันก็ใช่ครับเพราะสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งขับไล่ไงขับไล่ไม่คนอยากเข้าใกล้ถ้าไม่ดีไม่เอาแต่ให้เราทำสิ่งที่ดีไว้กับเรานะคะอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะซึ่งอาจารย์ก็เคยพูดมาหมดแล้วนะคะว่าใครที่เกิดวันไหนเหมาะกับอะไรอยากจะจัดร้านทำธุรกิจแบบไหนถึงจะเหมาะกับเรานะคะก็ไปชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาต่อเบสเวทกันหน่อยนะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วมาตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกเกิดวันที่15มีนาคมปี07ค่ะอาจารย์วันอาทิตย์นะคะเวลา 20:15 นหรือว่า 20:15 นะคะเซ้งที่เก่าหาที่ใหม่นะคะเพื่อที่จะขายก๋วยเตี๋ยวให้จะได้ที่ดีๆไหมคะอาจารย์คือช่วงนี้เนี่ยจะร้อนที่แล้วเปลี่ยนทำเลแต่ทำเลที่เปลี่ยนเนี่ยจะดีขึ้นแต่อยู่ได้ไม่ทนแปลว่าจะได้ทำเลที่ดีกว่าเดิมแต่เป็นทำเลที่เราไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้ไม่ทนค่ะนะครับเนี่ยก็จะไปก็อยู่ในสภาวะแบบนี้ค่ะนะครับแล้วก็จะได้ที่ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้ไม่คือช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะว่าเราจะได้ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่เราได้เนี่ยจะอยู่ไม่ทนนะครับให้ทำใจไปก่อนเงินกับงานค่ะครับทีนี้การเงินเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยนะเขาเก่งที่แปลว่ามีภาระการใช้จ่ายเงินสูงแล้วเงินรั่วแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญหนักไปทั้งเรื่องสถานที่และแปลว่าถูกเบียดเบียนเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินติดขัดนะครับแต่หาได้แต่ติดขัดแล้วก็ทำให้เงินตึงอยู่ตลอดเวลานะครับ อยากแนะนำนิดนึงนะว่าเรื่องธุรกิจและเรื่องสถานที่นะครับเราคงเลือกอะไรมากไม่ได้เอาเราเคยแนะนำแล้วว่าเลือกที่แบบไหนเอาพอไปอยู่ไม่ได้ไปก่อนแล้วในปีถัดไปเนี่ยเราจะได้ทำเลใหม่ที่ดีแต่หมายความว่าทำเลใหม่จะเกิดขึ้นหลังเดือนกันยายนนะครับแล้วเราได้ทำเลใหญ่ที่มั่นคงและมีรายได้ดีค่ะครับนะก็ลองดูวิธีการหลักการที่อาจารย์เคยบอกไปนะคะเบอร์โทรศัพท์83ค่ะ83นี่แปลว่าอยู่ที่ไหนไม่นานนั่นไง83นี่เป็นเลขธาตุลมค่ะเวลามีธาตุลมเนี่ยแปลว่าพัดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นบอกว่าอยากอยู่นานเนี่ยหาเลขที่มันมั่นคงกว่านี้อย่างเช่นเลขที่เกี่ยวกับเลขพวก52 56 15อย่างเงี้ยอยู่ทนแล้วอยู่แล้วรวยนะแต่ถ้า83นี่ต้องไปเรื่อยๆนะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนยนาค่ะเกิดวันที่16ขออภัยค่ะ18นะคะอาจารย์18พฤศจิกายนปี2499นะคะเวลาเกิด 7:45 นาทีค่ะจะขายที่ดินได้เมื่อไหร่คะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยนะดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งราบก็หมายความว่าขายได้ครับนะแล้วก็ขายได้ในปีนี้แหละครับถ้าอยากจะขายนะแต่ประเด็นมันอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะขายที่ดินเนี่ยที่ดินที่ขายได้จะได้ราคาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัดใจไม่ได้เนี่ยก็คงยังจะขายไม่ได้นะครับตัดใจไม่ได้ขายไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ที่ดินเนี่ยจะขายยากเพราะราคามันสูงหรือว่าเราอาจจะเรียกสูงเกินไปหรือไม่ก็แปลว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนไม่อยากซื้อในราคาสูงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขายได้ถ้าต้องการขายนะครับ
แต่ต้องทำใจเรื่องราคานะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี16เวลา18นาฬิกาตรงนะคะอยากจะ18เนาะใช่ค่ะ18ตรง6โมงเย็นนะคะอยากจะค้าขายของออนไลน์ค่ะขายอะไรดีคะอาจารย์ผู้ชายคือดวงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจประเภทว่าหลากหลายค่ะนะสินค้าที่จะขายได้ดีเนี่ยนะครับสินค้าที่จะขายได้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นสินค้าที่คล้ายๆกับพวกเขาเรียกอะไรสินค้าคล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นแกดเจ็ตเช่นพวกอุปกรณ์มือถือหรือว่าเป็นของอะไรที่เป็นของสมัยใหม่ทันสมัยที่ใช้กับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ดวงนี้มีอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าสามารถขายพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าแบบสมัยใหม่เป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์ต่างชาติต่างประเทศหรือเป็นพวกแฟชั่นกีฬาพวกเสื้อผ้าสไตล์แฟชั่นกีฬาก็จะขายได้ดีอะไรที่ดูแบบว่าใหม่ๆทันสมัยหน่อยใหม่ทันสมัยครับเพราะดวงนี้บอกว่าขายของทันสมัยส่วนธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะได้เงินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าดวงนี้จะขาขึ้นในช่วงเดือนประมาณหลังวันที่9กันยา60ธุรกิจออนไลน์จะรุ่งเรืองแต่ตอนนี้แบบว่าอยู่ในขั้นพยายามค่ะลองศึกษาไปก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่3มีนาคมปี18นะคะเวลา15นาฬิกาตรงตอนนี้ว่างงานนะคะจะได้งานใหม่ช่วงไหนคะโชคลาภจะมีไหมคะช่วงนี้งานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่ถาวรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นลักษณะงานที่ไปทำช่วยเขานะครับนะแล้วจะได้งานในช่วงก่อนประมาณก่อนภายในเดือนธันวาหรือก่อนกลางเดือนมกราละครับจะได้งานแต่เป็นงานที่ไปช่วยเขายังไม่มั่นคงถาวรค่ะนะครับโชคลาภจะมีไหมคะโชคลาภตอนนี้ไม่มีครับนะครับยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมีแต่เรื่องใช้จ่ายเงินอ๋อเตือนนิดนึงนะนอกจากโชคลาภไม่มีหลังวันที่11ธันวาเนี่ยมีเรื่องเสียเงินตลอดค่ะครับก็เก็บเงินซะตั้งแต่วันนี้นะคะจะได้มีไว้เสียนะครับมีไว้เสียฟังดูใจไม่ดีแล้วไม่ก็เสียไม่มากหรอกนะจะเสียถึงวันที่20มกราคมแล้วจริงหมดอ๋อนิดเดียวเดือนเดียวนะก็เอาใจช่วยนะคะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะ